กและน้ำความระกำจะหมดไปทุกแห่งหนบริเวณรอบเกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียงเต็มไปด้วยแนวปะการังที่เริ่มฟื้นตัวหลังจากได้รับการคุ้มครองโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพเรือปะการังหลายชนิดเติบโตพร้อมทำหน้าที่เป็นบ้านที่อบอุ่นแก่สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลปะการังแท้จริงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งเกิดขึ้นบนโลกนี้มากว่า220ล้านปีแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่สร้างโครงสร้างที่แข็งแรงจากสารแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนที่อยู่ในน้ำตัวปะการังมีเข็มพิษสำหรับล่าเหยื่อซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆในทะเลภายในเนื้อเยื่อของปะการังมีสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็กจำนวนมากอาศัยอยู่ทำให้ปะการังมีสีสันต่างๆสาหร่ายเหล่านี้สังเคราะห์แสงให้พลังงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของปะการังเมื่อปะการังก่อตัวขึ้นเป็นเวลานานจะเกิดการทับถมต่อเนื่องกันเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่โดยมีเพื่อนบ้านยังฟองน้ำดอกไม้ทะเลและกะละปังหาอยู่รวมกันดึงดูดสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดเข้ามาอาศัยกลายเป็นระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองหอยหลายชนิดซ่อนตัวในปะการังเช่นเดียวกับปูตัวนี้ที่พรางตัวได้มิดชิดและปลาเหล่านี้มีปะการังเป็นบ้านและที่หากินในแนวปะการังที่นี่พบปลานกแก้วอาศัยอยู่มันใช้ปากที่แข็งคอยกัดกินตัวปะการังเป็นอาหารมันเป็นผู้ควบคุมประชากรปะการังไม่ให้มีมากเกินไปปลาผีเสื้อพบเห็นได้ในทะเลบริเวณนี้เป็นปลาชนิดหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของปะการังมันมีปากเล็กสำหรับดูดตัวปะการังเป็นอาหารและยังกินสิ่งมีชีวิตเล็กๆชนิดอื่นที่นี่ด้วยมันเป็นพวกหวงถิ่นใครบังอาจเข้าเขตหากินเป็นต้องเจอดีแบบนี้แนวปะการังที่สมบูรณ์ยังเป็นที่วางไข่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆลูกของพวกมันจึงมีโอกาสรอดและเติบโตได้มากกว่าเพราะมีทั้งอาหารและที่ซ่อนตัวจากผู้ล่าปะการังคือจุดเริ่มต้นของทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลหากเราเข้าใจมันเราก็จะเข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องพิทักษ์ท้องทะเลแห่งนี้